ความเกิดขึ้นแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่หาได้โดยยากถ้าเรามาสอดส่องตรวจตรองพิจารณาหลักความจริงนะคำนี้เป็นความจริงการเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ไม่ใช่เกิดขึ้นได้ง่ายๆแต่สัตว์นอกนั้นเกิดขึ้นมามากมายเต็มโลกเต็มแผ่นดินยิ่งสัตว์เดรัจฉานตกต่ำกว่ามนุษย์อีกก็ยิ่งมากตามระดับไม่ว่าสัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์เหล่านั้นทั้งมนุษย์ทั้งเทวดาทั้งอินทร์พรหมทั้งหลายทุกชั้นจะประเสริฐยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าไม่มีเพราะสถานที่เหล่านั้นมีคนเกิดมากมายแต่ผู้ที่เกิดมาได้เป็นพระพุทธเจ้านานแสนนานจึงจะมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้พระองค์หนึ่งถ้าพระพุทธเจ้าไม่บังเกิดพระธรรมพระสงฆ์ก็ไม่บังเกิดเมื่อพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นแล้วพระธรรมก็บังเกิดขึ้นมีตามมาพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติก็มีตามมาทีนี้ถ้าพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นแล้วพระธรรมคำสั่งสอนที่พระองค์พาประพฤติปฏิบัตินั้นก็เป็นธรรมคำสั่งสอนที่สัตว์โลกทั้งหลายที่จะได้ยินได้ฟังได้โดยแสนยากไม่ถึงว่าจะได้รู้ด้วยตนเองเพียงแต่จะได้ยินได้ฟังคนอื่นมาพูดมาเทศมาสอนก็ยากเหมือนกันได้ยินได้ฟังแล้วที่จะเข้าใจลึกซึ้งในธรรมคำสั่งสอนก็เป็นสิ่งที่ได้โดยยากไม่ใช่เป็นของง่ายเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้โดยยากกล่าวมานี่เป็นสิ่งที่ง่ายสำหรับพวกเราในปัจจุบันเกิดมาถึงแม้ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ดับขันธปรินิพพานไปแล้วแต่ก็พระองค์ก็ทรงได้บัญญัติธรรมวินัยไว้ให้เราทั้งหลายได้ศึกษาได้ยินได้ฟังได้ประพฤติปฏิบัติแล้วพระองค์ทรงแนะนำสั่งสอนผู้อื่นให้เกิดความเลื่อมใสและประพฤติปฏิบัติตามได้ตรัสรู้ตามเห็นตามพระองค์ได้รักษาถ่ายทอดคำสั่งสอนของพระองค์สืบเนื่องกันมาตามระดับแม้ยาวนานจนถึงปัจจุบันก็ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่หาได้โดยยากถ้าหากว่าหมดไปเสื่อมไปสิ้นไปสูญไปก็น่าเสียดายการที่สิ่งเหล่านั้นหมดไปเสื่อมไปสิ้นไปไม่ปรากฏขึ้นมาก็เนื่องจากหาบุคคลผู้มีศรัทธาที่จะปฏิบัติเพื่อรักษาสัตถุธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั่นเป็นสิ่งที่ไม่ง่ายนักจะเสียสละการค้นคว้าศึกษานำเข้ามาประพฤติปฏิบัติตามทางที่พระพุทธเจ้าพระองค์พาประพฤติปฏิบัติมา
เพราะสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาด้วยอาศัยพระพุทธศาสนาอยู่ยาวนานมาแก้ไขดัดแปลงตามความชอบใจตามความสะดวกสบายของตนเองแล้วนำมาใช้ให้คนภายหลังได้สัมผัสสัมพันธ์ได้พบเห็นได้ยินได้ฟังคนที่ไม่รู้ความจริงก็นึกว่าเป็นของแท้พระพุทธเจ้าคงทำอย่างนี้คงบริโภคอย่างนี้คงครบฉันอย่างนี้พระสงฆ์สาวกของพระองค์คงจะเป็นอย่างนี้แต่สำหรับพูดได้มีโอกาสศึกษาตำรับตำราประวัติปฏิปทาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าธรรมวินัยที่พระองค์พาคณะสงฆ์ประพฤติปฏิบัติในสมัยโน้นกับสมัยปัจจุบันเหตุการณ์ยาวนานเปลี่ยนแปลงกันไปมากยิ่งลัทธิทางอื่นที่เอาไปห่างไกลเหมือนกับพวกมหายานเขาแปลเป็นภาษาของเขาไปหมดเพื่อความสะดวกสบายตามความคิดเห็นของเขายิ่งผิดกันกับตำรับตำราที่เราได้รู้ได้เห็นมาที่ท่านได้ตรวจตรองพิจารณาเลือกจัดขัดสรรมายังเห็นปฏิปทาที่ใกล้ชิดที่คณะสงฆ์ประพฤติปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันคือหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นท่านพยายามพิจารณาอริยวาทอริยวงอริยประเพณีแม้แต่สีผ้าย้อมผ้านั้นท่านพยายามปฏิบัติอบรมศึกษาโดยภายในโดยเฉพาะทางจิตใจจนสามารถปรากฏชัดในใจขององค์ท่านแล้วนำมาพาพวกเราใช้ตลอดถึงความเป็นอยู่นับว่าท่านเป็นพระอาจารย์ที่นำเยี่ยงอย่างค้นคว้ามาตั้งแต่หลักเดิมพาประพฤติปฏิบัติมาแล้วท่านแสดงธรรมอบรมสานุสิทธิ์ให้อยู่เสมอเรื่องอริยวงอริยประเพณีพระพุทธเจ้าท่านยินดีพระองค์ท่านยินดีในความสงบปรกความเพียรทั้งพยายามอยู่ป่าตลอดชาวบ้านมาฟังเทศฟังธรรมก็เวลาบ่ายไม่ได้มาคลุกคลีอยู่กับวัดกับว่าท่านพยายามอบรมเพื่อให้เป็นทายาทคือพระภิกษุสามเณรท่านเอาใจใส่มากสนับนักบวชเพราะมีเวลาว่างมีโอกาสว่างสามารถจะได้ประพฤติปฏิบัติเต็มที่ได้มีศรัทธาได้สละออกจากบ้านมาแล้วมุ่งมั่นตั้งใจประพฤติปฏิบัติท่านเป็นตัวอย่างเยี่ยงอย่างพากระทำพาประพฤติปฏิบัติเป็นผู้นำตลอดมาการเป็นผู้นำเยี่ยงอย่างในสำคัญมากถ้าไม่สำเนียกสำนึกระลึกปฏิปทาของพระองค์แล้วอาจจะพาไปตามความคิดความเห็นตามใจชอบ
ของตนต่างๆตามนิสัยตามความคิดเห็นของตนที่เราทั้งหลายไม่รู้ส่วนละเอียดส่วนลึกว่าอะไรเป็นเครื่องอุปสรรคขัดข้องกีดขวางทำให้เนินช้าในการประพฤติปฏิบัติของเราทำคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นพระองค์ยกย่องการปฏิบัติให้ได้ถึงธรรมที่ยังไม่ถึงให้ได้รู้ธรรมที่ยังไม่รู้ให้ได้เห็นธรรมที่ยังไม่เห็นลึกซึ้งตามระดับพระอุชาพันที่สุดพระองค์ยกย่องบุคคลผู้ไม่ประมาทแม้ชีวิตอยู่วันเดียวว่าเกิดวันเดียวอยู่วันเดียวแล้วตายไปพระองค์ก็ยังสรรเสริญที่บุคคลประมาทมีชีวิตอยู่ร้อยปีหรืออยู่ยาวนานไม่มีประโยชน์อะไรนี่แสดงว่าพระองค์ทรงยกย่องผู้ปฏิบัติเร่งรีบทำความภาคความเพียรทำประโยชน์ตนพระองค์ไม่ทรงยินดีทิ้งประโยชน์ของตนสละประโยชน์ของตนแล้วไปมุ่งหวังแต่ประโยชน์อย่างอื่นมุ่งหวังแต่ประโยชน์ช่วยเหลือแต่ผู้อื่นพระองค์ทรงติเตียนพระภิกษุผู้กระทำเช่นนั้นมาตลอดด้วยเพื่อโลกธรรมพระองค์พยายามที่ให้จิตใจมีกำลังเข้มแข็งแกล้วกล้าเพื่อจะได้ปัญญารู้ความจริงซึ่งโลกธรรมธรรมที่มีอยู่ในโลกถ้าหากเรายังไม่รู้ทราบซึ้งในเรื่องโลกธรรมแล้วจิตใจก็ย่อมไหวหวั่นไหวไปตามอากาศที่มันเกิดขึ้นโลกธรรมเวลามีลาภเวลามียศเวลามีสรรเสริญเวลามีความสุขก็มีความดีใจสุขใจพอใจเอิบอิ่มใจติดใจแล้วก็แสวงหาลาภแสวงหายอดแสวงหาสรรเสริญแสวงหาความสุขเพิ่มขึ้นอีกเพื่อไม่ให้มันทรุดโทรมหรือเปลี่ยนแปลงให้มีอยู่ในปรากฏอยู่เสมอตลอดเวลาเวลามันเปลี่ยนแปลงไปตามกฎจะเรียกว่าไตรลักษณ์ก็เกิดความเวลาเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกข์เกิดขึ้นแล้วเกิดความทุกข์ใจเสียใจน้อยใจนี่ท่านเรียกว่าโลกธรรมท่านว่าผู้ใดเมื่อโลกธรรมเหล่านี้บังเกิดขึ้นแล้วจิตใจไม่หวั่นไหวรู้ตามความเป็นจริงเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่เราควรยึดมั่นใช้สติปัญญาพิจารณาสังขารอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นมันก็ต้องไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่มีความเกิดขึ้นมีความตั้งอยู่ดับไปดับไปเพราะฉะนั้นผู้ประพฤติปฏิบัติต้องรู้เท่าในสิ่งเหล่านี้แล้วส
ิ่งไหนควรทำกิจไหนควรทำเพื่อข้ามพ้นสิ่งเหล่านี้ได้หรือยกจิตให้เหนือสิ่งเหล่านี้ได้สิ่งเหล่านี้สัมผัสไม่ถึงไม่กระทบกระเทือนได้เป็นการที่ดีที่สุดเราจะได้นั่งเป็นสุขเดินเป็นสุขนอนเป็นสุขพระพุทธเจ้าท่านได้ความสุขจากอยู่ในโลกที่ทุกข์นี่เองท่านได้ความสงบก็อยู่ในโลกที่วุ่นวายนี่เองท่านได้ความสุขบริสุทธิ์ก็อยู่ในโลกอันเศร้าหมองนี่เองทำไมพระองค์สงบได้ทำไมพระองค์บริสุทธิ์ได้พระองค์สงบได้เพราะปัญญาการศึกษาอบรมจิตใจที่พระองค์ทำให้สมบูรณ์บริบูรณ์ไม่มีสิ่งใดที่จะมาปกปิดจิตใจที่มีปัญญาอันได้อบรมแล้วอย่างถูกต้องเรียกว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบนี่เองทำให้พระองค์ไม่หวั่นไหวเพราะพระองค์ได้ตรัสรู้ซึ่งความจริงเมื่อพระองค์ยอมรับความจริงเห็นความจริงของธาตุของขันธ์มันเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมดาแล้วไม่มีใครเป็นใหญ่ไม่มีใครจะบังคับบัญชาได้ไม่มีใครเป็นเจ้าของในธาตุในขันธ์ในข้อนี้เราทั้งหลายควรพยายามสอดส่องพินิจพิจารณาให้เห็นชัดให้รู้ชัดไม่ต้องไปดูไกลโอปนายโกน้อมมาใส่ตัวของเรานี่แหละดูกายของเราเราเป็นเจ้าของร่างกายนี่จริงหรือเราอยู่ตรงไหนเจ้าของอยู่ตรงไหนเรามีอำนาจอยู่ตรงไหนเราได้อะไรมาเราก็แยกดูที่เราเคยสวดพิจารณาเรียกว่าจำแนกหรือวิจัยจะพิจารณาโดยเป็นธาตุพิจารณาโดยเป็นขันธ์พิจารณาโดยไตรลักษณ์ตามความจริงเราไม่ปกปิดความจริงเปิดเผยความจริงแต่โลกนั้นชอบปกปิดผมขาวก็อยากไม่อยากให้มันขาวจนหาเครื่องมาทามายอมให้เป็นไปตามความต้องการมันก็ไม่ฟังความจริงมันเป็นอย่างนั้นแล้วเมื่อยอมได้ครู่หนึ่งขณะหนึ่งแล้วก็มันก็กลับมาอีกไปยอมอีกมันได้อะไรจากการกระทำอะไรเกิดขึ้นจากการกระทำได้ปัญญาตรัสรู้ธรรมส่วนไหนบ้างถ้าเราพิจารณาตามธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าผู้ที่บวชเข้ามาแล้วพระองค์ก็ยกเรื่องเกสาโลมานขาทันตาขึ้นเป็นรีบเข้ามาเอาเข้ามาอบรมแต่เริ่มแรกเข้ามาปฏิบัติเพราะมนุษย์ทั้งหลายสำคัญอันนี้หลงยึดอันนี้สำคัญสิ่งเหล่านี้แหละ
ไม่ได้พิจารณาให้แน่ชัดว่าอะไรกันแน่เพราะสิ่งเหล่านี้เราเห็นได้โดยตาถ้าเราพิจารณาทางจิตใจให้รู้ความจริงเหมือนกับตาที่เห็นอย่าจิตใจอย่าหลอกตัวเองให้เชื่อที่ตาที่มันเห็นเวลามันเมื่อก่อนเป็นอย่างไรภายหลังเห็นเป็นอย่างไรมันเปลี่ยนแปลงอย่างไรตามความเป็นจริงเป็นของใครใครเป็นเจ้าของถ้าเรานำเข้ามาพิจารณาให้เห็นชัดแล้วจิตใจจะรู้สึกสงบวิเวกแล้วก็เบามีความสุขด้วยยิ่งเห็นสิ่งเหล่านี้เป็นทุกข์เพราะเราหลงสำคัญผิดเข้าใจผิดพอเรารู้ทุกข์จากสิ่งเหล่านี้ที่เราเคยได้สัมผัสสัมพันธ์มาเคยได้รู้มาแทนที่จะทุกข์จิตใจยิ่งมีความสงบยิ่งมีความสุขเห็นสิ่งเหล่านี้เป็นของไม่สะอาดตามความเป็นจริงผู้เห็นผู้รู้ผู้เห็นยิ่งทำจิตใจให้สะอาดเพราะสิ่งนี้ถ้าเราไม่รู้ความจริงสิ่งนี้แหละทำให้เราเศร้าหมองสิ่งเหล่านี้ทำให้เรามัวเมาสิ่งเหล่านี้ทำให้เราหลงเพราะเราถือว่าเป็นของเราเมื่อเป็นของเราเราก็รักเมื่อเรารักแล้วเราก็ต้องให้มันเป็นไปตามที่เราชอบเมื่อมันเปลี่ยนแปลงอย่างอื่นแล้วเราก็ไม่ชอบเสียแล้วเมื่อเราฝ่าฝืนธรรมชาติแล้วก็ทุกข์ต้องแสวงหาต้องดิ้นรนต้องหาความสงบหาความวิเวกจะประพฤติปฏิบัติทำให้สมบูรณ์บริบูรณ์ได้โดยยากด้วยอำนาจแห่งความหลงเพราะฉะนั้นเมื่อเราทั้งหลายเชื่อคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วเราก็ต้องเชื่อพระพุทธเจ้าที่พระองค์พาประพฤติปฏิบัติเมื่อเราเชื่อพระพุทธเจ้าว่าพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าจริงๆผู้บริสุทธิ์จริงๆมาสิ้นกิเลสจริงๆพ้นทุกข์จริงๆคำสอนที่พระองค์เอาออกมาจากจิตใจอันบริสุทธิ์นั่นก็ต้องมีสัจจะมีความจริงมีอานุภาพจริงทำให้ผู้ประพฤติปฏิบัติจริงได้สัมผัสกับสิ่งที่ปรากฏการที่เป็นความจริงเหล่านั้นทำให้จิตใจมีกำลังสามารถปฏิบัติขจัดสิ่งที่ปลอมที่ไม่ต้องการให้หมดสิ้นไปแต่ที่เราสำคัญหมายเรายึดถือที่สัญญาตัวนี้แหละเป็นสิ่งที่หลอกลวงเราให้หลงให้เนี่ยเราไม่มีกำลังสามารถจะแก้ไขความหลงที่เคยหมายเคยสำคัญผิดให้เลิกละได้ให้ถอนออกได้จากความสำคัญผิดความถือผิดด้วยอำนาจแห่งอุปทานไม่ยึดมั่นเพราะกำลังสติกำลังปัญญากำลังความเพียรพยายามของเรายังไม่เพียงพอยังไม่จะเอาไปชั่งน้ำหนักแล้วเขาน้ำหนักมากกว่าเหนือกว่าถ้าระดับแล้วกำลังเขาเหนือกว่า
กำลังทางธรรมมันน้อยมากเรามีโอกาสให้โอกาสทางธรรมมีบทบาทไปอยู่ในจิตใจอารมณ์ของจิตน้อยเหลือเกินในวันหนึ่งวันหนึ่งเรามีความสงบน้อยมากเรามีสติเพื่อความสงบน้อยมากเราไปใช้ในเรื่องอื่นมากจริงๆเพราะฉะนั้นจึงเปรียบเทียบแข่งกับเขาไม่ได้มีแต่เสียเปรียบอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายพยายามเปิดช่องทางเปิดโอกาสให้ทำคำสอนพระพุทธเจ้านั้นมากำกับอยู่กับจิตใจของเราให้มากเรายึดให้มากระลึกให้มากอย่างน้อยให้เรามีสติรู้ตัวในการเลือกทำที่เราดำเนินการกระทำตลอดเวลาเล็งหนทางเล็งละหลักเราพูดอย่างนี้เป็นสัมมาวาจาหรือไม่เราคิดอย่างนี้เป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปชอบหรือไม่เราบริโภคเลี้ยงชีพอย่างนี้เป็นสัมมาอาชีโวหรือไม่เราทำการงานอย่างนี้เป็นสัมมากัมมันโตหรือไม่เราเพียรพยายามนี่เป็นอะไรต่ออะไรเราต้องตรวจลองพิจารณาเล็งหนทางของเราเพื่อจะได้คืบก้าวหน้าไปตามระดับเพื่อจะได้ต่อเนื่องกันถ้าเราจิตใจของเรามีอารมณ์ในทางธรรมในทางที่น้อมไปในทางที่ชอบตั้งไว้ในทางที่ชอบแล้วส่วนอธรรมส่วนสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมก็เกิดขึ้นไม่ได้เราก็ได้รู้ตัวว่าแต่ละวันละวันจิตใจของเรามีพระธรรมอยู่ในจิตใจของเราเป็นอารมณ์อยู่ตลอดเวลาเรามีแต่ที่ประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่เสมอเราก็ได้ความอิ่มใจพอใจที่เราทั้งหลายมาระลึกรู้ตัวว่าเราไม่ได้ปล่อยจิตใจของเราไปในทางที่ผิดเรารักษาดำรงจิตใจของเราตรงเรียกว่าโอชุปฏิปันโนเราปฏิบัติตรงต่อธรรมต่อวินัยอยู่ตลอดเวลาตามกำลังเพศภูมิของเราเราที่ทำได้เมื่อเราตรวจเห็นว่าเราปฏิบัติถูกต้องทั้งทางกายวาจาจิตใจเกิดความเบิกบานในจิตในใจแล้วเราจะภาวนาทำจิตใจให้สงบก็ง่ายเพราะเราไม่สงสัยไม่ข้องใจในเรื่องอะไรต่างๆจิตของเราเป็นกุศลตลอดเวลาเมื่อเราต้องการกุศลอย่างละเอียดเกิดขึ้นจากภาวนาจะเป็นรูปปาวาจรกุศลอรูปปาวาจรกุศลทำจิตใจของเราให้กุศลเหล่านั้นเป็นอารมณ์ในการภาวนาก็ค่อยสงบละเอียดไปตามระดับได้โดยง่ายไม่มีอะไรขัดขวางสิ่งที่ขัดขวางมีกำลังน้อยมันสงบได้โดยง่ายถ้าเรารักษาดีและเข้าใจเวลาเราใช้ก็ใช้คิดนึกอะไรก็ใช้ได้โดยง่ายเวลาเราต้องการสงบก็สงบโดยง่ายไม่มีอะไรขัดข้องไม่มีอะไรขัดขวางเวลาต้องการรู้เราก็ส่องไปก็รู้มันก็เห็นเพราะธรรมเหล่านั้นมีอยู่ตลอดเวลาเห็นได้ตลอดเวลาอนิจจังก็เห็นได้ตลอดเวลาทุกขังก็เห็นได้ตลอดเวลาอนัตตาก็เห็นได้ตลอดเวลาถ้าเราไปส่องธรรมะเพื่อปลดปล่อยไม่ให้จิตของเราแบกภาระอันหนักคือขันด้วยอำนาจแห่งอุปทานเพ
พราะฉะนั้นจิตใจของเราก็อยู่ด้วยความพุทโธคือผู้รู้ความจริงเมื่อเราได้เข้าถึงพระพุทธเจ้าแท้จริงสิ่ง